สนธิพระสัทธรรมเทศนาโอกาสการบัดนี้อาตมาภาพได้รับแล้วสมมุติกรรมคำสมมุติจากสำนักของตนเองให้รับหน้าที่เป็นพระปรวาทีอาจารย์ดูเหมือนจะมีพนักงานในการที่จะกล่าวแก้ไขปริศนาปัญหาที่ถูกถามดังนั้นจะได้เริ่มจับสำเนาเข้าเนื้อความตามหน้าที่ของตนสืบต่อไปดำเนินความตามวาระพระบาลีวะอัตโขพระวาทาจริโยกาลมาคราวครั้งหนึ่งนั้นตั้งแต่สมัยศาสนาของพระบรมศาสดายังรุ่งเรืองเจริญอยู่ในลังกาทวีปกล่าวนามว่ายังมีสมณะพระรูปหนึ่งซึ่งพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนามว่าพระปรวาทีอาจารย์พระคนท่านรูปนี้เมื่อได้บวชมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความหมิ่นประมาทอุตสาห์พยายามกวีกวาดเต่าเรียนศึกษาแสวงหาความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ศึกษาหลักธรรมคำสอนอยู่นั้นก็ได้เหลือบชะแงเลไปเห็นสมณะพระรูปหนึ่งแต่ก็จำได้ดีว่าคงจะเป็นพระสักวาทีอาจารย์เป็นแน่นอนพระคุณเจ้าเดินจรบ่ายเลศเข้ามายังเขตวัดวาอาวาสดูชั้นเชิงลีลาดเข้ามาหรือทีท่าเข้ามาอย่างมีธุระจึงคิดในการต้อนรับปฏิทันฐานกันไปตามธรรมเนียมมีการปูเรือเสือสาดอาสนะตั้งน้ำชัยน้ำฉันวางหมากกุบุริยาไว้เรียบร้อยพ่อควรเสร็จแล้วก็กราบอาราธนาเชิญชวนพระผู้เป็นเจ้ามาประทับยับยั้งในสถานที่อันสบายกราบการวันทากันต่อไปตามปัญษาอาวุโสแก่และอ่อนเสร็จแล้วก็จะย้อนถามความเป็นมาของพระผู้เป็นเจ้าโดยมาตุรสอันอ่อนหวานว่าอาวุโสสักวาทาจริโยพระผู้เป็นเจ้าพระสักวาทีอาจารย์ผู้เจริญการที่พระคุณเจ้าได้มีโอกาสเข้ามาสู่อยู่ยังสำนักของกระผมโอกาสนี้ไม่ทราบว่าพระเดชพระคุณท่านได้ตั้งปโนปเนทีไว้มีธุระเกี่ยวข้องกับกระผมในเรื่องอันใดครับพระคุณเจ้าข้าพระคุณเจ้าขาสาธุพันเตปรวาทาจริยะข้าแต่พระเดชพระคุณท่านพระปรวาทิยาจารย์ผู้เจริญครับการที่กระผมเองได้ดุมเดินมาสู่สำนักของพระเดชพระคุณท่านในโอกาสเวลาของวันนี้กระผมเองได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งมโนมัยปณิธีมีธุระเกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณท่านคืออยากจะมาขอโอกาสเวลาไต่สวนทวนถามปัญหาธรรมะในทางพระศาสนาไม่ทราบว่าพระเดชพระคุณท่านนั้นจะมีโอกาสเวลามากน้อยสักเพียงใดและก็จะมีอะไรขัดข้องหรือไม่ในการที่กระผมเองจะมาขอโอกาสเวลาช่วงนี้ไต่สวนทวนถามปัญหาธรรมะในทางพระศาสนาครับพระเดชพระคุณครับโอ้อยากจะมาขอโอกาสเวลาสั่งสนทนาปัญหาธรรมครับถามว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ว่างั้นเนาะครับครับปัญหาก็คงจะมีบ้างแหละครับพระคุณเจ้าสำหรับเวลาก็คงจะไม่มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาสำหรับโยมอาจารย์ครับมีนักปราชญ์ท่านบอกไว้คำหนึ่งว่าปัญหาพระนักเทศน์นี่มีอยู่3อย่างอะไรบ้าง1ไม้หอนไม้หอน2หมาเห่าโอ้สามขี่เหล่าเซลนี่คือปัญหาพระเทศแต่ว่ามาบ้านทะหลวงเจ้าประคุณไม่ต้องห่วงดอกเป็นไงไม่ก็ไม่หอนหมาก็ไม่เห่าขี่เหล่าก็ไม่มีโอ้สบายใจได้ครับจริงอยู่ดอกว่าปัญหาสามอย่างไม่มีก็จริงเออแต่ว่าผมมองดูมันมีปัญหาอยู่ก็โยมนั่งฟังเทศปัญหายังไงนั่งฟังนานๆมันปวดขาก็เจ็บอิ๋วทำไมรู้ว่าโยมแกปวดขาล่ะผมเห็นแกนั่งผิก 2-3 ทีเลยแต่จะขืนธรรมาทมาเป็นนี่บางคนงอกก็ง่วงเหงาหาวนอนเขาบอกว่าพระตั้งนะโมโยมก็เริ่มนะม้อยอัศจรรย์แท้ๆจักมันเป็นยังไงเนาะมันคือจะจริงเนาะเฮ้ยเองจะเป็นจะพอเองมาชุดเดี๋ยวนี้ฮะชุดเดี๋ยวยังไงเอ้ามาเทศมาไล่ก็มาตะอีเหลืองเธอเลิศมดปีไปงานตบก็อีเหลืองเธอเลอไปงานบวชอีเหลืองเธอเลอขึ้นบ้านใหม่ก็อีเหลืองเธอเลอโกนผมไฟก็อีเหลืองเธอเลอกระถินผ้าป่ามีแต่ชุดเดียวอีเหลืองเธอเลอมดปีผมก็นึกอนักใจมาเทศท่าหลวงกลัวโยมจะเบื่อจะหน่ายผมว่าจะเปลี่ยนชุดใหม่มาดอกเด็ดเป็นพระจะไปเอาชุดไหนเหล่าว่าจะใส่แวะคางโชว์ซิดื้อยังเขานั่นหน่อยเว้ย
ผมถ้าจันเติมแวะขังผมก็โชว์เต้ดื้อไหมล่ะเออเดินตามกันในหมาตะคุ่มกัดเนาะจักมันจะทันได้ขึ้นธรรมาทไหมน่ะโอ้ยผมว่าชุดนี้น่ะ 2,000 กว่าปีเป็นไงอมตะนิรันดร์การไปไหนโยมเคารพกราบไหว้บูชาเอออย่าไปเปลี่ยนแต่เขาเลยเจ้าประคุณครับครับผมว่าชุดนี้ยังไงไปไหนโยมก็ยังกราบยังไหว้เออ 2,000 กว่าปียังอมตะนิรันดร์การครับเออยังไงโยมก็ยังยกย่องบูชาครับถ้าเกิดวัดจันทร์เติมวันหนึ่งไปเปลี่ยนชุดเป็นแวะขังแวะเอวเนี่ยเขาจะมนขึ้นธรรมาทไม่เหล่ามันจะท่านได้ขึ้นธรรมาทอะไรโยมก็จะคุยกันเดะคุยยังไงมาชาวเห็นเดินบิณฑบาตดีๆทำไมสายๆมาโชว์ซิดื้ออย่างงี้เหรอเฮ้ยเออจีบาใหญ่แล้วว่าพระองค์นี่ไหมล่ะสงสัยจะบ้าเพราะโลดเออเอาเถอะไม่เป็นไรดังอ่ะโนครับครับเองจะมาชุดเก่าชุดแก่แต่ว่าโยมพ่อโยมแม่ก็ยังเคารพเลื่อมใสศรัทธาเออกราบไหว้อยู่ครับครับอย่างนั้นเอาและโอกาสนี้อยากจะมาขอโอกาสเวลาสั่งสนทนาปัญหาธรรมมองเห็นประโยชน์โสติผลตรงไหนมันจะเป็นประโยชน์กับญาติกับโยมก็นิมนต์พระคุณท่านอาจารย์ได้นำปัญหามาเรียนถามตามความข้องใจและก็สงสัยครับพระคุณท่านเออครับอย่างงั้นก็คงจะถวายเวลาแล้วครับพระเดชพระคุณอาจารย์ครับอย่างงั้นก็คงจะขอโอกาสเวลาเจ้าประคุณได้สั่งสนทนาธรรมครับเออญาติโยมมาวันนี้ก็หลายคนหลายท่านแม่นแล้วเออญาติโยมมาวันนี้ก็ตั้งอกตั้งใจฟังเนาะครับถ้าไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวจะไม่คุ้มค่าข้าที่เองตั้งใจมาแม่นแล้วเองตั้งใจมาแล้วก็ตั้งใจฟังจะได้อันเกิดประโยชน์จากการฟังครับเออบางทีถ้าไม่ตั้งใจฟังนี่เป็นยังไงไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องเข้าใจถ้าไม่รู้เรื่องแล้วมันเป็นยังไงเหรอครับถ้าไม่รู้เรื่องแล้วกลับไปถึงบ้านตอบหลานไม่ถูกเลยอดสามานั่งฟังเทศเอาเป็นยังไงเหรอยังงั้นเอาอย่างที่เขาเคยเล่ากันฟังมายังไงเหรอเป็นยังไงเขาว่าโยมไปนั่งฟังพระเทศเออที่นี่พระท่านก็เทศเป็นเรื่องครับท่านเทศเป็นเรื่องยังก็หนังละครมันเล่นในโทรทัศน์โอ้ยังก็เรื่องมนต์รักลูกทุ่งอย่างงี้เออนั่นแหละนั่นหนาอย่างงี้นั่นแหละนั่นแหละท่านเทศเป็นเรื่องเออที่นี่พระไปเทศวันนั้นท่านเทศเรื่องพญาชัดทันโอ้พญาช้างชัดทันถามกันมาเทศกันไปก็ถามกันมาเรื่องพญาชัดทันเออโยมก็มาตั้งนั่งคุยกันอยู่เออบางคนก็นั่งรับนั่นบางคนก็นั่งตำหมากเออบางคนก็เถียงกันมึงจะเรียกเบอร์ไหนให้วันที่6นี่ครับกูจะเอาเบอร์นั่นกูจะเลือกเบอร์นี่เลยเถียงกันอยู่กูชอบพักนั่นแต่ว่ามันมาอยู่พักไอ้คนนี่กูไม่อยากเลือกมันเด้อเคยโอ้เออนั่งคุยกันพระก็เทศไปเทศมาเรื่องพญาชัดทันครับหน้าเขาอาจารย์ในพอเทศจบแล้วกลับไปถึงบ้านหลานก็ถามถามยังไงแกไปไหนมายายแกไปไหนมาย่าเออไปไหนมาแม่ยายโอ้ไปนั่งฟังพระเทศพระไหนมาเทศเหล่าเขาว่าอาจารย์บุญเติมวัดตีสละเลงก็อาจารย์สมยศวัดสำลิดพิมายเป็นยังไงท่านเทศเรื่องอะไรป้ากูก็นั่งคุยกันได้ฟังไม่ค่อยถนัดคือยังว่าพระกัดกันผัดไหวอีกเลยเอาเออมันเลยคนละเรื่องคนละราวกับอาจารย์ไปหาว่าพระกัดกันมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องยังไงแล้วครับเออเดี๋ยวจะเป็นเหมือนผมไปเทศกระนูนเป็นไงโอ้เทศสีคิวจะประคุณครับวันนั้นไปเทศที่โล่งๆไปนี่แหละครับพอดีก็มีอุปสรรคอย่างเจ้าประคุณว่าเป็นไงแต่อุปสรรคอันนี้ก็คือไอ้พวกสีขาหางงอๆน่ะนะเป็นไงมันมากัดกันอยู่ข้างๆธรรมาทใจเจ้าภาพแกไม่อยู่ก็เนื้อก็ตัวไม่อยู่ก็พระเลยเหรอครับใจไปอยู่ก็หมาไอ้ปากก็บอกลูกบอกหลานว่าอีนางอีนางมึงไล่พระไปที่หมาจะเทศบ่เหรอดูๆก็พระเทศทำไมบอกว่าหมากำลังเทศแกนึกได้จานเอ้ยเจ้าของพูดผิดนั่งยอบแยบลงโอ้ยขอโทษทำหมาเมื่อกี้ด่าพระดอกบะล่ะเมื่อทีเดียวแล้วเลยผิดไปสองต่ออีกเลยไปกันใหญ่เลยเนาะนี่ถ้าสติไม่อยู่เนี่ยก็ฟังไม่รู้คือกันเออเอาและอย่างนั้นโอกาสนี่ก็เหมาะดีและเกินครับพระคุณเจ้าก็นิมนต์จะมองเห็นประโยชน์ตัวตรงไหนครับที่มันจะเป็นประโยชน์กับญาติกับโยมก็นิมนต์เลยครับพระเดชพระคุณอาจารย์เออเอามานึกถึงศาสนธรรมคำสอนครับในทางพระศาสนาเนาะ
เองก็เทศแบบโคราชเองนี่แหละครับมีปัญหาอะไรเราก็มาเรียนถามกันครับครับใช่แบบทำนองลูกทุ่งใช่แบบภาษาแบบโคราชครับเอ้ายังงั้นเจ้าประคุณครับวันนี้มาเทศเกี่ยวกับงานฉลองอัฐิธาตุครับให้แก่คุณโยมปู่อ่องโยมยะด้วงโยมตาคำโยมยายปาดครับก็เลยมานึกถึงว่าเอ๊เป็นไงโยมอ่องแกก็ตายไปแล้วครับโยมดวงแกก็ตายไปแล้วแมนโยมตาคำยายปาดแกก็ตายไปนานแล้วครับถามโยมพ่อสมว่าแกก็บอกว่าทำบุญให้ปู่ย่าตายายครับปู่ย่าตายายก็ตายไปแล้วป้าอีตอนตายนี่จะประคุณถามทั้งนี้เถอะว่าไงตอนโยมองโยมดวงตายนี่เขาทำบุญหรือยังครับทำแล้วทำแล้วนั่นแล้วให้ทานแล้วหรือยังให้แล้วรักษาศีลแล้วหรือยังรักษาแล้วฟังเทศแล้วหรือยังฟังแล้วมนต์พระมาฉันมาสวดแล้วหรือยังมนต์มาแล้วจัดงานแล้วหรือยังจัดแล้วคนตายตายแล้วหรือยังตายแล้วตายแล้วครับทำไมยังไม่แล้วนี่มาสงสัยตรงนี้อาจารย์เอ้ยทั้งที่ก็ตายไปนานแล้วทำไมยังไม่แล้วไม่จบไม่สิ้นกันเนาะเอายกตัวอย่างตรงนี้เอาอย่างก้าวเก้าอี้ตายแล้วอย่างก็มาที่โยมมาทำนี่เอาครับโยมทำขึ้นสวยสดงดงามทีเดียวครับนี่แกทำแล้วหรือยังทำแล้วทำแล้วแกต้องไปแต่งใหม่ไหมโอ้ไม่ต้องทำใหม่แกต้องไปทาสีใหม่ไหมไม่ต้องเลยแกต้องไปดัดแปลงใหม่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยครับอย่างกระโต๊ะที่แกทำนั่นเป็นโซฟาเป็นโต๊ะวางสิ่งของหรือว่าเป็นโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยแกทำเสร็จทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วครับจะประคุณขับของอะไรถ้าทำเสร็จแล้วไม่ต้องทำใหม่ครับอย่างกักขะโถนนี่เขาออกแบบเสร็จหรือยังออกแล้วเสร็จแล้วต้องไปทำใหม่ดัดแปลงใหม่ไหมเล่าไม่ต้องทำใหม่ดอกอย่างกักขวดกักแก้วนี่เขาออกแบบมาแล้วหรือยังครับทำเรียบร้อยแล้วแม้แต่โยมที่ตายไปก็ตายแล้วก็เผาแล้วเผาแล้วพระสวดพระฉันก็ฉันแล้วแต่ทำไมยังไม่แล้วว่างั้นเนาะมันเป็นเพราะอะไรก็ทำไมของถูกสิ่งถูกอย่างถ้าทำเสร็จแล้วมันก็แล้วไปเลยเราไม่ต้องมาดัดแปลงใหม่ครับอาจารย์ก็จริงอยู่ทำไมคนตายแล้วยังไม่แล้วเอ้าครับครับคนตายแล้วทำไมยังไม่แล้วเนาะครับที่ทำนี่จะให้กระดูกคุณโยมที่ตายไปแล้วกลายเป็นทองคำอย่างนั้นหรือหรือต้องการอยากจะให้พ่อเราแม่เราฟื้นคืนขึ้นมาอย่างนั้นหรือครับทั้งที่ตอนตายไปแล้วก็เผาแล้วพระสวดพระเทศพระฉันก็ทำไปหมดแล้วใช่แต่ทำไมยังไม่แล้วว่างั้นเนาะยังไม่แล้วดอกอาจารย์ดูแต่อย่างนี้ทั่วยังไงดูแต่ผมถามพระคุณเจ้าว่าเมื่อวานนี่ฉันจังหันแล้วหรือยังโอ้เมื่อวานนี่ตอนเช้าก็ฉันแล้วตอนเพลฉันเพลแล้วหรือยังตอนเพลก็ฉันแล้วเมื่อเช้าฉันจังหันแล้วหรือยังเมื่อเช้าก็ฉันแล้วเมื่อตอนเพลก่อนจะมาเทศฉันจังหันฉันเพลแล้วหรือยังเมื่อตอนเพลก็ฉันแล้วฉันแล้วครับแสดงว่าเพลจังหันฉันแล้วพรุ่งนี้จะต้องฉันใหม่อีกไหมยังงั้นอ้าวพรุ่งนี้ก็ฉันแล้วว่าจะมาถามอะไรอ้าวฉันแล้วก็แล้วไปทำไมต้องฉันใหม่อีกเหรอฉันเขาจะมาแล้วยังไงจะประคุณครับนี่เขาทำบุญมันก็แล้วไม่เป็นคือกันก็กินเขานี่แหละครับประคุณเจ้าเอ๊มันนี่คือกันโดครับเป็นยังไงกินเขาก็ตัวหนึ่งทำบุญก็ตัวหนึ่งครับส่วนคนตายก็ตัวหนึ่งแมนส่วนเขาน้ำก็ตัวหนึ่งครับถ้าเกิดบ่าวเองไม่ได้กินเขาจบประคุณเอ้ยเป็นไงสักเวลาหนึ่งก็เสวยครับสองเวลาก็ตาลายแมนสามเวลาก็คงจะเชิงเริ่มตาเหลืองครับจบประคุณขับสักสองวันสามวันก็อยู่ไม่ได้แมนดังนั้นคนเราอยู่ได้ด้วยอาหารครับอยู่ได้ด้วยเขาได้น้ำแมนถ้าเกิดเราไม่กินเขาก็อยู่ไม่ได้ครับแต่ว่าคนตายนี่เอามากินแทนเขาได้ดะนี้ครับกินแทนเขาไม่ได้แต่มันมีคุณมีค่ามากกว่าเขาแล้วครับพระคุณเจ้านี่เจตเทศปะเลาะโยมบานทะหลวงโอ้ยโยมบานทะหลวงก็เป็นบะหูสูตรปะเลาะได้ก็ไม่เชื่อดอกนี่ใครจะมาฉลาดทะโยมบานทะหลวงไม่ต้องมาเทศเอาใจโยมไม่เอาใจครับผมเทศเอาใจคนก็ดีไปเลยครับ
ถ้าไม่ดีก็ว่าไปเลยถ้าอันไหนถูกก็ว่าไปครับอันไหนไม่ถูกนี่ผมคานเจ้าประคุณบอกว่าว่าแกดีกว่าเขายังไงนี่แน่นอนครับกระดูกจะมากินแทนเขาก็ไม่ได้นะเจ้าประคุณจะว่าดียังไงเอ้าครับดีกว่าเขาก็น้ำอีกถ้าหากว่าไม่มีกระดูกโยมที่ตายไปแล้วโยมที่มาจัดอย่างนี้ได้แล้วครับอาจารย์เขานี่มันดีแน่นอนครับเขามีคุณมีค่าแม่นแล้วแล้วกระดูกโยมองเนี่ยเอ้าครับกระดูกโยมดวงโยมคำโยมปาดนี่แกดียังไงครับดียังไงอาจารย์ครับถ้าไม่มีก็จะไม่มีกระดูกโยมดวงโยมปาดที่มาทำโตได้ยังไงไรเราอ้าวถ้าไม่มีกระดูกโยมองโยมคำนี่จะมาจัดงานใหญ่งานโตได้ยังไงล่ะครับพระคุณเจ้าว่างั้นถ้าแกไม่มีคุณมีค่าเรื่องอะไรเขาจะมาต้องจัดใหญ่จัดโตเสียเงินแต่ทองหมากไม้ไก่กองขนาดนี้โอ้ดูถ้ามาจัดทำบุญวันนี้เมิดชัยน้อยนี่แม่ถ้าเขามีดีนะครับอาจารย์ค่ามาอันยาวนี่ก็ตัวเท่าไรหลายบาทค่าโซฟาใหม่ก็ตัวเท่าไรหลายบาทโต๊ะกลางนั่นตัวเท่าไรหลายบาทโต๊ะหมูนั่นเท่าไรหลายบาทค่าโมโหรีปีกองเท่าไรหลายบาทเสื้อสาดอัตนะเท่าไรหลายบาทค่าเต็นท์ค่าโต๊ะเท่าไรหลายบาทค่าเสื้อสาดอัตนะเท่าไรหลายบาทค่าหมูเท่าไรหลายบาทค่าเนื้อเท่าไรหลายบาทค่าผักเท่าไรหลายบาทค่าพริกเท่าไรหลายบาทค่าน้ำแข็งเท่าไรหลายบาทค่าพระเราเท่าไรหลายบาทอันหลังนี่มดหลายโยมมดมากแท้ๆเสียฝักเป็นลูกเสียฝูกเป็นหัวเสียวัวเป็นขาเสียปลาเป็นไหเสียไก่เป็นเหล่าเสียเหล่าเป็นลังเสียสตางเป็นหมื่นเป็นแสนใช่แล้วไม่ใช่ในน้อยจะประคุณครับมดมากมดไม้ไก่กองขนาดนี่ข่าวของทุกสิ่งทุกอย่างหายากลำบากจะตายไปไม่ใช่ตกเลี่ยเสียหายบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเองก็ยังเสียดายครับไม่ใช่จะไปนั่งรับตาสมาธิดีดนิ้วเลิกคิ้วแผลแผลแผลมันจะไหลลุ่มลุ่มมาก็หาไม่ไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องกู้ยังงั้นโยมที่ตายไปแล้วทำไมยังไม่แล้วเขามามองเห็นคุณธรรมความดีตรงไหนทั้งที่กระดูกเนื้อหนังเอ็นก็กินไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ได้แกก็ต้องมีดีของแกแหละครับพระคุณเจ้าเว้ยฟังไปแล้วเหนือนเหมือนพระจะมาประเลาะโยมครับไม่ประเลาะเอาของโยมแล้วครับพระคุณเจ้าไม่ใช่เป็นแพะมาเทศแพะโยมเจ้าภาพผมจะบอกคุณงามความดีของโยมที่ตายจากไปแล้วคนอื่นเขาก็ดีเกินครับทำไมเจ้าประคุณมายกมายองวันนี้เราอาจารย์ลองนึกดูถ้าผมนั่งรถจากโคราชวิ่งมาเทศบ้านท่าหลวงเนี่ยทำไมผ่านมาตั้งหลายหลังคาเรือนโอ้ผ่านมาตั้งหลายหมู่บ้านใช่ผ่านมาตั้งหลายตำบลและไม่เห็นมีคนมาจัดบุญใหญ่บุญโตอย่างเขาโยมท่านเจ้าภาพวันนี้ครับประคุณเจ้าโอ้เขาพ่อเขาก็มีคือกันแม่เขาก็มีคือกันพ่อตายก็มีแม่ตายก็มีแต่ทำไมเขาไม่จัดไม่ทำครับประคุณเจ้าครับมามองดูโอกาสนี่ไม่ใช่จะมากล่าวยกยอปอปั้นดอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่จิตติดอยู่ในใจของลูกหญิงชายตะไผ่เคยครับของคุณโยมที่ล้มหายตายจากไปใช่ไหมครับประคุณเจ้าอ๋อยังงั้นในเมื่อสรุปคุณงามความดีที่อาจารย์มาข้องใจสงสัยว่าทำไมตายแล้วยังไม่แล้วแกมีคุณงามความดีอะไรว่ายังงั้นเนาะเอ้าอย่างงั้นแกมีดีสักกี่ดีกล่าวสรุปความดีของโยมที่ตายไปแล้วเอาสัก3ดีก็พอครับอาจารย์เอา3ดีก็พอเอ้าวันนี้เทศเรื่องคุณงามความดีของครับใช่ว่าท่านมีถึง3ดีแมนที่จริงก็มีอยู่มากมายครับแต่ว่ากล่าวตรงนี้ให้โยมจดจำได้ว่าเอา3ดี1ดียังไงเอาลงโยมลงจำให้ดีนะโยมนะครับว่าทำไมอุตส่าห์มาจัดงานใหญ่งานโตใหญ่ขนาดนี้แกมีดีอะไรว่างั้นเนาะครับเอา1แกมีคุณ3 2แกมีทำ4 3แกมีดี5เดี๋ยวเอาช้าๆให้โยมจำได้ครับลูกหลานโยมองลูกหลานโยมดวงครับโยมคำโยมปาดแมนแกจะได้จดจำเอาไว้ครับว่าปู่ย่าตายายแกมีดีพอสมควรเอ้าคุณสะคุณหนึ่งคุณอันที่หนึ่งนี่คุณยังไงคุณ3คุณอันที่2ทำยังไงทำ4แกดียังไงดี5มีคุณเท่าไรคุณ3มีทำเท่าไรทำ4มีดีเท่าไรดี5รวมเป็นเท่าไร3 4 5งวดหนานี่รับตามันออกไปแล้วโอ้ยโยม
โยมสมกับมนมาช่าไปเนาะป้าทำมนมาตะก่อนวันที่สิบหนึ่งวันที่สิบหกก็จะได้ค่าโต๊ะกับคืนเบิ่งละแม่เว้ยพ่อมนมาช่าโพดเดี๋ยวเดียวจะประคุณจะพาโยมไปล่มไปจมหลายครับไม่พาล่มพาจมดอกครับพระคุณเจ้าเออเมื่อกี้บอกโยมนี่ไม่ใช่ดอกนี่บอกคุณธรรมความดีของโยมที่ตายไปแล้วบอกคุณธรรมเนาะเออจะมีคุณสามใช่มีธรรมสีแมนมีดีอยู่ห้าถูกต้องเรียกง่ายๆก็คือสามสี่ห้าครับนี่ก็คือให้โยมจำง่ายๆแมนคือวิธีเทศให้โยมจำง่ายๆครับที่นี่คุณสามหนึ่งคุณยังไงเจ้าประคุณครับโยมก็จดจำตรงนี้เอาไว้ว่าคุณสามหนึ่งอุปัตติคุณสองคุณยังไงอุปการะคุณสามคุณยังไงปรมัตถคุณทำสี่หนึ่งทำอะไรเมตตาสองทำอะไรกรุณาสามทำอะไรมุติตาสี่ทำอะไรอุเบกขาดีห้าหนึ่งดียังไงทำให้ลูกทำชั่วสองดียังไงให้ลูกสร้างแต่ความดีสามดียังไงให้เรียนหนังสือหาวิชาความรู้สี่ดียังไงมอบทรัพย์ภายในสมัยห้าดียังไงหาสามีภรรยาที่สมควรให้หกดียังไงหกดีกับโถนนี่เดี๋ยวเอาไหมล่ะอ้าวอ้าวอ้าวเอามานี่ของแถมจานเติมเออเทศก็เทศดีๆก็ได้ถ้าผมก็บอกดีๆอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปให้กระโถนดอกผมบอกมีอยู่ห้าไปหาหกก็มีแต่ดีกระโถนดีแถมโอ้ไม่มีหกตอนนี้เออไม่ต้องไล่ผมหลงนาหลงหลังบันนันดอกไม่เข้าแล้วก็ดึกวัตมีหกเหล่าไม่หลงนาหลงหลังดอกอาจารย์จำได้เออคนเฒ่าก็จำได้เด็กน้อยผมก็จำได้แม่ไม้แม่ล่างผมยังรู้เลยไหนนั่งตรงไหนนู่นนู่นนู่นเอาซุ้มไหนแม่ไม้แม่ล่างนู่นนะนู่นนะน้องชีดูด้วยนะก็นู่นนะก็ดูไปได้นี่โยมชีบวกกระโดดเนี่ยหรอวะตั้ง5นิ้วไม่ถูกให้มันรู้ไปเลยเวลาหวานแหถ้าปลาติดมันยึกยักยึกยักแมนนี่เวลาเอ็งทวงตัวคนไหนไม่ไม้ไม่ระหังเชิงยึกยักยึกยักตรงนี้เออนั่นเด้แม่เฒ่าพอจีหลงบ่นั่นดอกครับอาจารย์โอ้จําได้แมนเออผมก็นึกว่าจะเตลิดเบิ่งพวกบางทีผมไปถามเนาะเออผมก็เป็นพระถามแต่เกิดไปถามเขาหาคอไปถามหาคอหกบางองค์หาไม่เห็นเงือกงักเงือกงักโอ้เงือกแตกผลักก็มีครับนี่คือผมถือว่าเป็นชัยชนะขององค์ถามนี่คือคุณธรรมที่พระคุณเจ้าข้องใจและก็สงสัยนี่คือคุณสามทำสี่ดีห้าครับที่นี่เอาประเด็นแรกก่อนว่าส่วนของคุณสามเนี่ย อุปัตติคุณหมายความว่ายังไงอุปัตติคุณก็หมายความว่าถ้าหากพ่อกับแม่ขาดคุณธรรมข้อนี้ทุกคนที่นั่งกันเต็มอยู่นี่ก็คงจะเกิดไม่ได้นั่งอยู่นี่มัดเลยเออยังที่ผมกล่าวไปตอนต้นแล้วว่าโต๊ะเก้าอี้ถ้าไม่มีถ้าหากว่าพ่อกับแม่ขาดคุณธรรมข้อนี้เองก็ไม่มีที่อาศัยเกิดเพราะอะไรล่ะครับพระคุณเจ้ายังไงเพราะลูกทุกคนต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่เป็นแดนเกิดถ้าพ่อเราแม่เราขาดคุณธรรมข้อนี้เองก็เกิดไปได้ เพราะไม่มีลูกบ้านไหนไปอาศัยเกิดในโพรงมะละกอได้ไม่มีลูกบ้านไหนจะเกิดในโพรงไม้ไผ่ได้ไม่มีลูกบั้นไหนจะเกิดตำท้องงัวท้องควายได้ไม่มีใครจะไปจะเกิดตำยุ่งเขาเล่าไก่เตาไฟได้ไม่มีใครจะไปเกิดตำกระท่อมไร่ปลายนาได้ไม่มีใครจะไปเกิดตำหลืบเขาหลืบผิวได้ไม่มีใครจะไปเกิดตำตึกล้านบ้านโลงได้ไม่ว่าใครบ้านไหนเมืองไหนเจ้าขุนมูลนายบ้านป่าพระดอนเจกจีนขินซ่าพลังมังคามถ้าพ่อกับแม่ขาดคุณธรรมข้อนี้มันเกิดไปได้ดอกนาประคุณเจ้าไม่ว่าทุกวันนี้โลกมันจะเจริญแค่ไหนเพียงไรถ้าพ่อแม่ไม่ให้เกิดถ้าอย่างเดียวมันจะมีปัญญาเกิดอะไรพวกเราก็เช่นเดียวกันพระเทศน์โยมฟังก็เหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ให้เกิดทั่วมันจะมาเกิดได้ยังไงล่ะครับอาจารย์มันต้องอาศัยพ่อมันต้องอาศัยแม่ถ้าพ่อแม่เขาปิดโรงงานถ้าอย่างเดียวมันจะได้เกิดสมบัติอะไรสำคนนี่นะเพราะทุกวันนี่อาจารย์ครับเอาสองคนก็ได้เอาคนเดียวก็ได้ไม่ให้มันเกิดเลยก็ได้สำลูกนี่นะอาจารย์ย่อเออย่อดูทั่วไม่ให้มันเกิดแต่อย่างเดียวมันจะไปเกิดตรงไหนได้ครับอาจารย์ผงนี่ต้องย่อถึงยุดนะโยมหลับตานั่นน่ะอาจารย์เอ้ยว่าไงว่าก็ค่อยช่วยกันว่าก็ได้ก็ว่าไปอย่างงี้ก็เรื่องจริงครับแต่พ่อก็แม่ไม่ให้เกิดมันจะมีปัญญาไปเกิดได้เด้ก็ผู้ใหญ่เชื่อแกโทรไปน่ะนะว่าแกบอกมนต์มา2องค์เออมาก็มาช่วยกันว่าครับอย่าไปว่าองค์เดียวเออ
ว่าองค์เดียวนี่มันเสียทีกันเสียยังไงเพราะโยมเขาให้เท่าไรเท่ากันเออแฮลืมตาดูหนึ่งไปไรผมเลยลืมดูไปเออมันหลายอันดามันนับไปทวนไหนแฮเป็นจักอะไรเป็นเจ้าเพศดูหมูดูพวกหนึ่งไปไรเออยังงั้นนะโยมถ้าพ่อกับแม่ขาดคุณธรรมข้อที่ว่าอุปัตติคุณเอ็งเกิดไปได้ดอกนะครับอาจารย์ถ้าพ่อแม่ไม่ให้เกิดมันมีปัญญาเกิดอะไรครับคนที่เกิดจะมาหามยังไงนี่นะโยมนั่งเต็มอยู่นี่นะอาจารย์ครับจริงอยู่โยมเป็นพ่อคนก็จริงโยมเป็นแม่คนก็จริงเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่คนก็จริงครับถ้าพ่อกับแม่ไม่ให้ก่อนจะมาเป็นพ่อคนแม่คนก็เป็นลูกเขามาก่อนนึกยอมให้ทั่วใครเกิดมาเป็นพ่อทีเดียวเลยเป็นแม่ทีเดียวเลยใช่ไหมครับอาจารย์เออถ้าแกไม่ให้เกิดได้ยังเดี๋ยวจะได้เกิดหรือป้าทุกวันนี่อาจารย์ครับโลกมันเจริญแล้วทำไมเอา2คนก็ได้ได้3ลูกนี่นะเออไม่ให้มันเกิดสักคนเลยก็ได้เด้ออาจารย์นี่เอา3คนก็ได้เออไม่ให้มันเกิดเลยก็ได้ได้3ลูกนี่นะอาจารย์เขาทำยังไงอ้าวเขาก็ป้องกันนั่นแล้วเขาป้องกันยังไงเราอยากลูกก็ซึกทั่วมาถามผมจีรูนี่ดูทั่วอ้าวๆเออพระองค์นี้แล้วจังไรใหญ่แล้วเว้ยดูทั่วใช่ไหมเราอยู่ๆจะไม่ให้มีการซึกยังไงไม่ใช่ว่าพ่อก็แม่ให้เราอาศัยเกิดอย่างเดียวดอกนะครับอาจารย์ทำไมนี่น่ะให้ไรอาศัยเกิดเลยยังไม่พอทุกส่วนสัตว์ในร่างกายใครเป็นคนให้เราครับอาจารย์โอ้พ่อก็แม่ดอกนะนี่เออตับไตไตปอดหูตาจมูกปากนี่แต่พ่อก็แม่ให้ไม่ใช่ให้สถานที่เกิดอย่างเดียวดอกนะครับพระคุณเจ้าให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ให้เมื่อให้แข้งให้ขาหูตาจมูกปากยังไม่พอบ้านหลังใหญ่ใครให้ครับมือใครให้พ่อแม่แล้วให้เองนะหูใครให้ก็พ่อแม่ทั้งนั้นแล้วตาใครให้มดนี่แหละพ่อแม่ให้ครับอาจารย์จมูกใครให้มดนี่แล้วแขนขาใครให้ก็มีแต่พ่อกับแม่เป็นคนให้เราตับไตไตปอดใครให้หูน่ะบ้านหลังใหญ่ดูดังไปได้ทำไมใครให้เองครับเออมันเกิดมามันถือหอบบ้านมาได้เนี่ยโอ้งัวเต็มคอกหมูเต็มเหล้าเข่าเต็มยุงเงินเต็มถุงใครเป็นคนให้เองเออใช่ไหมเราพ่อกับแม่ให้ทั้งนั้นแล้วโอ้แต่พ่อกับแม่ไม่ให้มีปัญญาอยู่นี่มีข้าวกินมีน้ำใช้ทุกวันกับพ่อแม่เป็นคนให้เราทั้งนั้นแล้วไม่ใช่ให้เองอาศัยเกิดอย่างเดียวดอกนะจริงดอกเออมันเกิดมามันเคยจุ๋งมาจากในท้องนี่เกิดมามันเคยขับรถไปแดกมาจากในท้องนี่เกิดมามันเคยหับมาเขามาหน้ามาจากในท้องนี่เกิดมามันเคยถือกระติกน้ำร้อนมาจากในท้องนี่ใครเป็นคนให้เราพ่อกับแม่ทั้งนั้นแล้วมีบ้านนอนกับพ่อแม่ให้มีนาทำกับพ่อแม่ให้มีรถขึ้นกับพ่อแม่ให้รถไปแดกขึ้นกับพ่อแม่ให้มีท้องใส่คอกับใครให้กับพ่อกับแม่ทั้งนั้นแล้วไอ้สามลูกมันจะมีปัญญาไหนมาหาวะถ้าพ่อกับแม่ไม่ให้มันรับตาหลายนี่มนต์เทศองเดียวตาผมจะลงธรรมาทแล้วนี่แหละทำไมว่าตายแล้วยังไม่แล้วไอ้ย้อนเขามองเห็นตรงนี้แล้วเขายังอดสามาสางมาทำแม่เชื่อว่าอัตติดีเลยว่าองเดียวใหญ่เนาะพ่อแม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งมาอ้างนู่นอ้างนี่พ่อแม่ไม่แฮมมีปัญญานี่สำลูกนี่นะไม่ให้มันเกิดเลยก็ได้เทศก็เทศเบาๆก็ได้ทั่วนาโบโหดเนี่ยเว้ยจักใครไปขันไปเถียงหรือใครเอาหมากเมาให้กินดอกวะโยมเออลองถามโยมตัวนั่งกันเต็มอยู่นี่แต่พ่อแม่ไม่แฮมมีปัญญามาแต่ไหนวะโอ้จะประคุณครับว่าตรงนี้เด้อจานเด้อว่าไงผมเนี่ยถ้าอันไหนถูกนี่ผมเยินยอผมยินดีผมก็ยินดีสรรเสริญเยินยอครับถ้าอันไหนไม่ถูกนี่ผมคานแท้ๆเจ้าประคุณมาบอกยังไงครับว่าบ้านหลังใหญ่พ่อแม่ให้เอามันเกิดมามันหอบบ้านมาได้ไหมมันก็ไม่ได้เกิดมามันจุงหัวมาได้ไหมมันก็ไม่ได้พาพรทนตะไบจะจามไอ้เช็ดปากเช็ดคอมีปัญญาถือมาไหมใครก็ถือมาเราใครละให้มันกับพ่อกับแม่ไม่ใช่นี่หาเองดูดิจะมาว่าตะเลิดตะเลยเว้ยหาเองยังไงเป็นพระเป็นเจ้าจะมาเทศกี่ปศโยมเป็นพระนี่ต้องพูดเรื่องจริงอาจารย์ผมเคยบอกแล้วเป็นพระไม่ใช่เป็นแพะมาเทศแพะแต่โยมเจ้าภาพเป็นพระนี่ไม่ใช่หมอลิเกเพลงโคราชดูทั่วหมอลิเกเพลงโคราชมันยิ่งดนยิ่งดังถ้าพระไปเทศดนยิ่งดับจะประคุณครับครับผมบอกเอาไว้เลยถ้าเป็นพระนี่ไปเทศดนยิ่งดับยังงั้นเป็นพระต้องพูดเรื่องจริงว่าไงเอ้าไม่เห็นนี่ลิเกเนี่ยมันโดนมันดังดูดิจะประคุณไม่เห็นนี่ว่าไงมันไปเล่นกวาดผมนั่นว่า
เอ้ามันก็ขี่ปดนั่นเด้ปดยังไงมันปดเจ้าประคุณขับมันลืมเอาเตียงไปไปยืมเตียงไม้ไผ่ขาหักกวัดออกมาก็ปดว่าเป็นเจ้าปดมันร้องบอกเขาเลยว่ายองยองลงนั่งบัลลังก์ทองว่าเหล่าดูเมเจ้าประคุณครับเป็นไงเสียงไม่ไผ่ขาหักมันบอกว่าบัลลังก์ทองอัศจรรย์ปั้นนั่นโยมทิ้งกระตามาไปตบรางวัลมันคนอร่อยอร่อยเอออย่างนั้นโยมสมลูกถั่วบัดพระพูดเรื่องจริงเหมือนไม่ใครตบรางวัลเบิ่งโยมสมลูกถั่วโยมสมควรลูกถั่วเออเจ้าประคุณครับอ๋อๆๆๆเป็นพระนี่ต้องพูดเรื่องจริงครับแม่จะไปบอกบ้านหลังใหญ่พ่อแม่ให้ครับนาทุ่งใหญ่พ่อแม่ให้ทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่ให้มันไม่เสมอไปดอกทำไมจะประคุณครับครับที่ว่าญาติโยมนั่งอยู่นี่พ่อแม่ให้ทุกอย่างก็พ่อแม่ละก็พ่อแม่ให้นาทุ่งใหญ่ก็พ่อแม่ให้ครับบางคนจะประคุณเอ้ยว่าไงพ่อแม่ตายแต่น้อยครับออกมาได้7วันพ่อแม่ก็ตายจากครับเงาะก็มาหาบกระดอนคอนกระเดี่ยวปากัดตีนยันตะวันเป็นเกณฑ์หลังตู่ฝ้านาตู่ดินหาเงินหาทองหาเขาหาของกว่าจะได้เงินทองมาซื้อมาตื้อทองใสอย่างงี้ครับมาซื้อบ้านอยู่อย่างงี้มาซื้อนาทำอย่างงี้มาซื้อเขาเต็มยุงอย่างงี้ครับแล้วพระไปบอกว่าพ่อแม่ให้หมดโยมก็ใจหน่อยใจป้าพ่อแม่ตายไปหมดแล้วเจ้ากับไหนมาให้ทองใส่คอกูก็ซื้อเองอย่าว่าแต่โยมเลยอาจารย์เลยอะไรอย่างก็ผมนี่นะว่าผมบวชตั้งแต่เป็นเนนออกป .6 โยมเอ้ยครับโยมแม่ก็ให้ไปบวชเลย อายุ13ขวบตอนนั้นผมบวชปี2525ครับบวชมาตั้งแต่25ปีนี่มันปี48เจ้าประคุณครับนับรวมแล้ว23ปีโอ้ผมบวชมาเจ้าประคุณครับโยมแม่ไม่ได้ตามมาให้หรอกเด้นี่นี่เทศผมก็เทศเองนี่เทศได้ผมก็ไปซื้อจีวรจีวรผมก็ซื้อเองนี่ยามผมก็ไปสวดมนต์ได้โอ้ตำแหน่งเจ้าวัดเจ้าคณะจังหวัดตั้งผมมาตำแหน่งพระครูผมก็สร้างผลงานเอาเองเสนอผลงานไปเขาก็แต่งตั้งมานี่ยกย่องให้เป็นพระครูในหลวงทรงแต่งตั้งโอ้เจ้าประคุณครับแสดงว่าผมทำเองสร้างเองเป็นพระครูผมก็เป็นเองเป็นเจ้าอาวาสผมก็สร้างด้วยมือด้วยเท้าผมเองเจ้าประคุณจะบอกพ่อแม่ให้ทุกอย่างยังไงบางคนพูดเกินเลยไปกว่าผมนะว่าบางคนบอกอย่างนี้อาจารย์โอ้ยพ่อแม่ไม่มีคุณดอกให้กินเขาก็ขี่ทิ้งแล้วให้กินนมก็เยี่ยวทิ้งแล้วจักจะมีคุณตรงไหนเออเขาว่ามาอย่างจับคุณจะว่ายังไงเอ้าว่าไปว่าสมบัติได้ว่าไปกินมืดเร็วเออให้รู้ซะเบิ่งเทศตะไคร้เอ้าลองใช่อาจารย์ว่ายังงั้นก็ถูกเออว่าเองบวชมาก็เทศเอาเองใช่แม่ไม่เคยมาเทศสอนไม่เคยมาบอกวิธีก็ขายรักษาตัวหมดแล้วแม่น3วันดี4วันป่วยไปไหนแม่ยายวัดเบาหวานไปไหนแม่ยายวัดความดันทำไมเขาโรงพยาบาลบ่อยแท้เราโอ้ยมันขึ้นตาเด้ความหวานเออก็ใช่อาจารย์ว่ามางั้นจะมีไร่มีนาขายรักษาตัวมืดมืดแล้วพ่อกับแม่มีไรอยากให้กูดอกพ่อแม่บางคนขายกินขายเล่นมืดใช่อาจารย์ก็บอกว่านี่น่ะมีเงินมีทองจับใจใช้สอยทุกวีทุกวันก็สั่งเองดอกหาเองดอกหาเองพ่อแม่ไม่เคยยกอะไรให้กูดอกเคยใช่ว่างั้นนี่อาจารย์ก็คือกันเนาะแม่นเป็นพระครูนี่เขาก็แต่งตั้งให้ดอกเฮ้ยพ่อกับแม่ไม่เคยมาแต่งตั้งให้ดอกใช่โอ้พระองค์นี่เทศใกล้หมอนรกเต็มทีเลยโยมเอ๋ยถามจังหน่อยเธอผมก็ไม่เถียงหรอกอาจารย์ว่าพ่อแม่บางคนตายจากลูกแต่น้อยทำไมเออเป็นกับผ้าพ่อกับผ้าแม่ก็หาเองสั่งเองครับมีเงินมีทองใช้สอยทุกวันกูหาเองกูดอกหาเองทั้งแล้วเออที่นี่อาจารย์ว่าเขามีทองเนี่ยก็ไปหาซื้อเองซื้อเองครับจริงอยู่เรื่องเงินมันครับไปซื้อทองมาใส่เดี๋ยวนี้ทองบาทละ 8,000 เออเออที่นี่ถามหน่อยครับทำไมไอ้ซื้อทองน่ะมันเงินมันจริงเก็บสะสมได้มันหลับจ้างหาเองมันใช่ไปซื้อทองมาใส่ไปซื้อกันไหนแล้วครับเอ้าร้านขายทองร้านขายก๋วยเตี๋ยวเคยมีนี่ร้านขายทองใช่ซื้อทองมานัก5บาท3บาทแล้วมันมาห้อยอะไรครับซื้อมาก็มาห้อยคอคอมันไปซื้อมาตลาดไหนทีนี่คอก็ซื้อร้านไหนครับ
ทองน่ะเงินมันไปรับจ้างซื้อเองจริงอยู่ดอกเดี๋ยวไม่เถียงว่าทองมันไปซื้อเองมันซื้อเองไปซื้อมาตลาดขายทองใช่แล้วมันซื้อทองมาแล้วมันมาหอยอะไรทองนัก5บาทนี่เอ้าหอยคอแล้วคอมันไปซื้อมาตลาดไหนก็มีคอขายเบิ่งไม่มีใครให้คอมันมาอย่างนั้นรับตาน่ะถามไม่ได้ผมจะไปตอบยังไงเราตอบไปทั่วไหนว่าหาเองนี่นะโยมย่ามนี่นะอดตาไปสวดมนต์ฝังลูกนิมิตได้ดอกเดี๋ยวไปสวดมนต์ได้โยมพ่อโยมแม่ไม่ได้ไปช่วยสวดดอกไปสวดมนต์เอาอะไรไปสวดครับเอาปากละวะปากไปมาแต่ไหนปากสวดมนต์นั่นนะก็โยมละวะรับตาฟันนั่นปากทิ้งได้ปากจังไรนั่นนะพ่อโอ้ทั่วแม่พ่อก็แม่ให้กินข้าวก็ขี่ทิ้งมาแล้วขี่ทิ้งแล้วให้กินข้าวก็ขี่ทิ้งมาแล้วแม่นเวลาขี่เอาอะไรไปขี่ครับเอาก้นละวะก้นขี่ไปเอามาแต่ไหนพ่อแม่ละวะแหมให้กินนมก็เยี่ยวทิ้งมาแล้วใช่พ่อก็แม่มีคุณต้องกินนมเยี่ยวทิ้งมาแล้วแม่นเวลาเยี่ยวอะไรไปเยี่ยวพ่อไหนใครจะเถียงเติมเบิ้งจะมีดฟันบนมันเยี่ยวสักหน่อยพวกมูนี่จะบอกคุณช้าอันไหนพ่อขามก็ขามเบิ่งพ่อแม่ไม่ให้มันเยี่ยวอะไรตั้งมาตั้งไหนใช่ไหมล่ะอาจารย์ว่าเออยังงั้นอุปัตติคุณธรรมข้อนี้พ่อแม่ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมล่ะอาจารย์ครับนี่นะจีวรวัดสาไปเทศได้ไปเทศเองเออที่นี่เอาเงินกันเทศโยมไปซื้อจีวรก็เทศได้เองครับซื้อจีวรไม่ซื้อกันไหนแล้วครับร้านขายจีวรซื้อจีวรมาแล้วมาห่มอะไรที่นี่เอ้ามาก็มาห่มตั๋วล่ะวะแล้วตั๋วไปซื้อมาตลาดนี่เค้ามีตั๋วขายเบิ่งไม่มีแล้วใครให้ตั๋วมาอย่างนั้นพ่อแม่แล้วเออนี่แหละโยมดูหน้าว่าจะเด้อหัวหน้ามนรกนี่คือองค์นี้แล้วพ่อรับตาน่ะนะไอ้ผมก็ว่าอยากให้เจ้าพระคุณว่าตรงนี้แหละนี่แหละอุปัตติคุณยังงั้นล่ะโยมที่ตายแล้วยังไม่แล้วเขาได้ลูกดีดังอดสามารถทำใหญ่ทำโตขนาดนี้โอ้มันผิดกับลูกคนบางคนเลยครับเป็นยังไงลูกคนบางคนนี่มันพูดดอกเดี๋ยนี่โอ้ยสบุญนะพ่อตายดอกมึงเอ้ยกูยังลูกหนีเขาเบิ้งมันยังว่าซ้ำเอ้ามันได้ลูกหนียังไงวะเอ้าของเงินประกันชีวิตไปใช้หนีเขายังไงแล้วโอ้เออช่างครับนี่นะใช่ไหมอาจารย์ว่าเป็นไงนี่คืออุปัตติคุณนี่คุณข้อนี่แหละโยมที่ตายแล้วโยมองโยมด้วงตายแล้วยังไม่แล้วเออเขาได้ลูกดีเขายังห่วงยังใยขนาดนี้ใช่ไหมครับพระคุณเจ้าครับครับเออยังงั้นแสดงว่าครับอุปัตติคุณตรงอุปัตติคุณนี่เราถือตรงนี้ว่าเราแสดงว่ายังไม่แล้วนั่นแหละถ้ามีตรงแกมีคุณตรงนี้คือคุณให้เกิดใช่แล้วถ้าแกไม่ให้เกิดมาสักอย่างเดียวเราก็ไม่มีอะไรทั้งอย่างโต๊ะเก้าอี้จะมีอย่างงี้มั้ยล่ะบ้านอยู่นอนหมอนหนุนจะมีอย่างงี้มั้ยล่ะครับอาจารย์นี่แหละคุณธรรมข้อนี้ที่อาจารย์สงสัยอ่ะนี่คือว่าครับอุปัตติคุณแม่นแม่เห็นเทศโคโลเคเลก็ว่าคือนะบ้าอย่ายึกรู้จักเติมน้อยไปได้องค์นี่แฮเอ้ายังงั้นข้อแรกก็พอฟังอยู่ดอกครับอยากมาดูข้อที่2นี่อาจารย์เอ่ยคำว่าอุปการะคุณนี่หมายความยังไงก็หมายความว่าถ้าพ่อกับแม่ขาดคุณธรรมข้อนี้เองก็อยู่ไม่ได้อีกนั่นแหละยังไงเพราะอะไรเล่าพ่อเมื่อมีให้ลูกอาศัยเกิดเลยยังไม่พอพ่อแม่ต้องเลี้ยงต้องดูอุปถัมภ์คำชูนมาอีกนะอาจารย์ที่นี่เลี้ยงคนนี่กว่าจะใหญ่แต่ละคนนี่เลี้ยงยากดอกนะโง่ยังควยยังงัวดอกนะคนนี่นะครับอาจารย์เจ้าคนจะมาว่าตะเลิดหลายไม่ตะเลิดตะเลยละเรื่องจริงครับคนเรานี่นะเจ้าประคุณว่าครับญาติโยมนี่เลี้ยงลูกยากใช่ผมก็เห็นญาติโยมคนเฒ่าผู้แก่ญาติเฒ่าญาติแก่เนี่ยครับครับแต่ก่อนมีลูก9คน10คนแกก็เลี้ยงใหญ่หมดเออคนเรานี่ผมว่าถ้ามีเขาให้กินก็ใหญ่ทั้งนั้นแล้วนี่โยมพระไม่เคยมีก็จิรู้สมบัติไอ้ตะเข้าเนาะเลี้ยงคนนี่มันเลี้ยงยากเลี้ยงยากก็ควายก็ง่วงโง่ยิ่งกว่าหมากับแมวดอกเด็กคนเองนี่นะครับอาจารย์นี่นี่จะว่าโยมนั่งฟังเทศนี่โง่ก็ง่วงก็ควายก็หมากับแมวจิว่าโยมนั่งอะไรพระเทศแพมๆนี่ก็โง่ก็ควายก็ง่วงดอกเด็กครับพระนี่ก็โง่ก็ควายเออองค์ไหนเหรอก็องค์นุ่นแล้ววะ
ป้าจ๋าเนยโง่ที่ตายเนี่ยเขาบอกว่าคนนี่คือมนุษย์มนุษย์นี่มาจากมนะแปลว่าใจอุตยะแปลว่าสูงถ้าไม่มีพ่อมีแม่มนุษย์นี่เจ็ดใจสูงมนุษย์นี่เป็นผู้เจ็ดใจสูงโง่ที่ตายมันฉลาดกว่าควายฉลาดแท้ๆเพราะคนนี่สามารถเอาวัวเอาควายไปไถนาได้นี่มีวัวควายบ้านไหนเอาคนไปไถนาเบิ่งโอ้คนฉลาดก็ควายก็งัวนี่ใช่เอาควายไปไถนาแม่นฉลาดแต่เทนอคนนี่เนาะเออใครเดินตามก้นควายทีนี่ก็เออเอาก็คนละวะลับตาฉลาดก็มาทำให้ไปเดินออกนามันเบิ่งโง่จิตายไปเดินดูก้นมันอยู่นั่นน่ะยังงั้นนี่มนต์ซึกไปไปเดินน้ำนาควายว่าจะโง่จิตายไปไถนาไปเดินน้ำนามันหรอกฉลาดเอาแต่เทจะประคนอะไรคนนี่ฉลาดเพราะสร้างบ้านเองอยู่ได้นี่สร้างบ้านอยู่ได้สร้างวัดว่าอารามได้วัวควายบ้านไหนเคยไปสร้างคอกอยู่เองเบิ่งเออคนฉลาดจะทำบ้านอยู่ใช่ใครเป็นที่ขาไปทำคอกให้มันอยู่นั่นเอาคนละวะเฮ้ยโง่กับมันละวะทำคอกให้อยู่ยังไม่พอกัวยุงจิกัดทำไมไปสืบพาแยกมาล้อมล้อมกัวยุงกัดโง่จิตายจะประคนครับครับผมว่ายังไงคนก็ฉลาดเพราะทำมาหากินเองได้ฉลาดยังไงเออจะประคุณอย่างก็คนนี่ไปเกี่ยวเขากินเองได้วัวควายไหนเคยไปเกี่ยวยากินเองเบิ่งใครแหละไปจี้ขาไปหาบยาให้มันกินอยู่นั่นน่ะไอ้ว่าไปได้กว่าคนละวะเฮ้ยโง่มันละกว่ามันละวะแม่นางกินข้าวแค่จะตายน้ำจะขันที่ลกตักน้ำแม่จะขันที่ลกนางดูโทรทัศน์เฉยเอาไอ้บัดทิ้งวัวไปล่ามตักแดดควายไปล่ามตักแดดเอาไว้ทำไมโอ้หิวน้ำจิตายแล้วหาบเหาะเหาะเหาะไปเป็นที่ขาให้มันกินน่ะนะเออโง่จิตายน่ะนะโอ้เออถ้าพ่อแม่เดี๋ยวจะประคุณไม่เลี้ยงไม่ดูมาตรงนี้ยังไม่พอดอกครับเพราะว่าจะประคุณต้องบอกเหตุผลว่าวัวควายนี่มันฉลาดยังไงคนนี่โง่ยังไงเอาเอาคนนี่ถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ดูไม่อุปถัมภ์คำชูมาทั่วทำไมไม่อุปการละมามจะใหญ่โตมาขนาดนี้หรือเป็นยังไงใช่ไหมอาจารย์ว่าเออเอากลัวจะเลี้ยงจะดูมาที่พ่อแม่ลำบากบนขนาดไหนไม่เหมือนคนทุกวันนี่ตรงเด็กครับทุกวันนี่ยังไงคนทุกวันนี่มันสบายเด็กครับสบายยังไงหญิงก็ได้ชายก็ดีมีแก่สองคนมีอาหารสำเร็จรูปอาหารอะไรรุ่นยมอองยมด้วงงอจิมีอะไรล่ะอาจารย์เดี๋ยวนี่มันมีอาหารอะไรเดี๋ยวนี่มีไอ้นั่นเดอาหารอะไรซีรีแล็กโอ้แต่ก่อนมีไหมล่ะรุ่นยมด้วงยมอองจิมีซีรีแล็กสมบัติอะไรแล้วมีอะไรมีแต่ซีรีแล็กเดโอ้มันคนละบริษัทเออซีรีแล็กเงาะลำบากที่ตายหุงข้าวซุกแล้วก็โคตรข้าวใส่ปากกับบดยับ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 ถ้าเกิดแม่เคี่ยวหมากล่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลนะก็สมเรียบร้อยแล้วปอนไปเลยไหมล่ะยังทำยังไงต้องคายใส่ใบตองคายใส่ภาชนะเออเอาไปข้างตะไฟเอาไม้กลัดเซตแล้วก็จะปลงมาหลากพักขี่ไปคนไปคนคนทำไมไม่ให้ทองมันอืดโอ้เซตแล้วมาดูเด้อคนนี่มันโง่กว่าควายกว่างัวยังไงครับโง่ยังไงพอเซตแล้วแม่ก็นั่งเหยียดขายาวเออเอาลูกนอนยาวตามขาเออแม่ตะกอนก็จะไม่ใช่ช้อนน้อยตักเขาปอนลูกเด้อเขาว่ามันเลี้ยงยากเขาใช่อะไรเขาใช่แก่นมะขามเป็นช้อนพายเขาตักเขาปอนลูกเขาว่ามันเลี้ยงง่ายแม่งไอ้นั่นไม่ค่อยกวนก็ว่างั้นแมงวันนี่ไม่ใช่แมงหวีไม่ถูกแมงดาเอ้าโยมนะเขาดูดีแมงสิระโคงโยมนะเขาดูดีแมงเสียบแมงไอ้นั่นนั่นนะแมงมุมผีธมกกันนะเออว่าก็ว่าไปไปไรไม่หายออกชื่อยังไปออกชื่อแล้วจีเขาชักปัดปัดบนธรรมาทอีกแล้วทำไมเป็นแลอาจารย์บุญเติมหิวกันเทศก็จีว่าอีกแล้วจีอยากโยมสมตักกันเทศให้ผีธมกอีกกันหนึ่งอาจารย์ครับมาดูตัวคนมันโง่ขนาดไหนครับเออตักเขามาจ่อลิ้นวิปากลูกยังไงอาปากินเขาก็อายเป็นไอ้นางโง่ใหญ่ทำยังไงจีอาเป็นล่ะสอนมันแล้วว่ามันโง่สอนยังไงอาสรุปอาสรุปอาๆๆๆๆๆแล้วใครเราอาแม่นะว่าอาเห็นแม่อามันก็หาก็เริ่มแม่อยากเอาเขาอยากใส่ปากแมบกืนแมบกืนเลือกไอ้นางโง่ใหญ่เอาลิ้นดุดเขาทิ้งแพลดแม่ทำไงใส่พลุดลูกทำไงดุนแพทแม่ทำไงหัวในโปใสพลุดลูกทำไงดุนแพทแม่ทำไงใสพลุดลูกทำไงดุนแพทอยู่จะยังงี้อมอาหารได้แล้วเคี่ยวเป็นก็สอนมันอีกแหละสอนยังไงมัมซะลูกเออมัมมัมมัมเออมัม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 เออพอกินเป็นแล้วเคี่ยวเป็นแล้วจิถ่ายนักถ่ายแบบก็สอนมันไอ้ถ่ายนักก็สอนสอนเลยมันหนาโง่แล้วสอนยังไงแอะแอะซะลูกเออแอะ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 ถ่ายเบาเหรอ
ถ่ายแบบก็สอนสอนยังไงอัดจอดจอดทะลุกอัดจอดจอดเอออัดจอดจอดจอดเออพอจีนั่งจีเดินก็สอนมันสอนยังไงเอออัดตั้งไข่ลมอัดต้มไข่กินอัดไข่ตกดินกินไข่จะของเองวะเหรอโอ้ยสอนไปทุกอย่างสอนให้เต้นสอนให้นั่งให้ยืนสอนทุกอย่างสมุดจิตเต้นจิรำเหรอสอนให้มันเต้นมาลำเด้ครับสอนยังไงจ่าอาจะจริงจ่าอาจะจริงจ่าจ่าอาจะจริงจ่าเราโง่จิตายโอ้นี่พ่อแม่ตัวโอ้ยโง่เลยคนนี่อาจารย์ที่วัวควายล่ะไปดูควายดูงัวมันฉลาดกว่าคนยังไงครับฉลาดยังไงพ่อแม่มันคลอดตกฝากคันปั๊บพอตะเลียขนแห้งนมอยู่ตรงไหนน้ำอยู่ตรงไหนยาอยู่ตรงไหนครับซอกแซกหากินเองเมิดมีควายมีว่ามันบ้านไหนไปสอนท่านลูกท่านลูกท่านลูกไม่มีแล้วใครฉลาดกว่าใครอีกทีนี่เอาบัดไหนวัวมันฉลาดตัวนี้ฉลาดกว่าคนก็ยังว่าเนาะยังงั้นอาจารย์แต่ไปเกิดกับพ่อแม่ขาดคุณธรรมข้อที่อุปการะแม่ได้ดูข่าวไหมล่ะอาจารย์ว่าเป็นยังไงอ้าวบางทีมีลูกแล้วไม่อยากเลี้ยงอยากดูมันคลอดออกมาไม่ทันตัดสายจะดื้อเลยทำไมเอาลูกตัวเองไปโยนทิ้งตามกองขยะมูลฝอยตามที่โลกล่างว่างเปล่าโอ้เป็นเหยื่อแร่งเหยื่อกาเหยื่อหมาเหยื่อนอนเป็นข่าวกันว่ากระทึกคือโคลมไม่เห็นหรือครับนี่มาเกิดก็พ่อดีดอกแม่ดีดอกยังเลี้ยงยังดูเรามาโอ้นี่อุปการละแม่ให้มันรู้ซะบึงโยมเลยครับจันเติมนี่ว่าคือนายกเอาว่ามันจนคือนี่เหลียวเนาะคนไหนไม่ว่าก็มดมาเทศใหม่แต่ถั่วงานหลังอ่ะนะแอะแอะหม่ำหม่ำจอดจอดเออหม่ำสลุกแอะสลุกจอดจอดสลุกแม่เราเห็นภาพผดเมื่อว่ามันคักๆอย่างนี้เดี๋ยวโยมครับธรรมดาเลยโยมเอ้ยทำไมถ้าองค์ไหนเคยเลี้ยงเคยดูมาเขาก็เล่าเป็นนายโยมนะไอ้ยังฉันนี่บวชแต่น้อยออกโรงเรียนก็บวชเลยไม่มีโอกาสได้ไปแอะแอะจอดจอดหม่ำหม่ำแต่ก็ดอกถ้าองค์ไหนเขาเคยเลี้ยงเคยดูมาก็เล่าเป็นนะโยมนี่แสดงว่าข่าวเขาเล่าข่าวเขาลือว่าจันเติมนี่โดนเมียไหลนี้มาบวชทุ่งใสจริงจริงว่ะโอ้ก็แม่นโยก็ไล่พร้อมก็มีอาจารย์ไล่อาจารย์นั่นแหละไล่พร้อมกันนั่นแหละพอมันนี่ออกซีดีไปทั่วประเทศนะนี่นะอาจารย์จะขอบคุณครับคือยกเหตุผลให้ฟังยกเหตุผลให้ดูว่าถ้าหากขาดคุณธรรมอุปการะเองก็ใหญ่ก็โตมาไม่ได้ครับหาอยู่หากินเองตามลำพังไม่ได้ใครเราเลี้ยงดูเรามาพ่อก็แม่นี่อุปการะคุณครับครับครับเอาสาธุสาธุแม่ยินดีก็คำตอบจะประคุณครับแม่โยมเอ๋ยองค์นี่ไม่ธรรมดาเนาะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองผ่านไปครับเรียกว่าอุปการะคุณอุปัตติคุณคุณให้เกิดคุณเลี้ยงดูนี่ผ่านไปครับที่นี่อันที่สามจะประคุณครับว่าคุณโดยประมัตถะนี่หมายความยังไงครับคุณธรรมข้อนี้คนอื่นให้เราได้เป็นบางอย่างอย่างเช่นไม่มีบ้านอยู่อู่นอนหมอนหนุนยุ่งเข่าเล่าไก่เตาไฟไม่มีของกินของใช้ขาดเขินเงินทองหยุกยารักษาโรคครับเราพอยิบพอยืมพอกู้กันได้พอหากันได้แต่สิ่งหนึ่งคนอื่นให้เรามาได้เลยนอกจากพ่อกับแม่สองคนครับชีวิตโอใครให้ชีวิตละมาพ่อแม่พ่อก็แม่ดอกให้ชีวิตเรามาดอกมีชีวิตนี่ดอกยังมีบ้านหลังใหญ่อยู่มีชีวิตนี่ดอกพ่อแม่ให้มาดอกยังมีนาทำมีชีวิตนี่ดอกพ่อแม่ให้มาดอกยังมีรถขึ้นมีชีวิตนี่ดอกย่ายังมีไร่มีนามีงัวมีควายพ่อแม่ให้ชีวิตนี่มาดอกยังมีเงินทองจับใจใช้สอยผู้นี่ย้อนมีชีวิตอย่างเดียวชีวิตนี่ประเสริฐสุดได้มาคนละหนึ่งชีวิตมีใครได้มา2ชีวิต3ชีวิตบ้างไม่มีแม้ถ้ามีได้มาหลายชีวิตไอ้พวกแถวภาคใต้มันจะตายถึงเป็นหมื่นคนอย่างนี้โอ้แม่มันตายมากไปมากก็ไปดูทั่วเป็นยังไงอีแม่เอ้ยเอาหากันลงใส่มอไม่ทันโอ้นักข่าวขนไปไว้วัดพระก็ชอบเด้วายพระไหนจะอยู่ได้มากโพดทำไมพระหนีวัดหมดเอาก็ไหนว่าชอบเรามันกินไม่ทันมันเหม็นมันเน่าทิ้งโอ้ผลไม้ธรรมะโคตรก็เน่าทิ้งเนาะปกตินี่พระชอบผีแต่วันนี้มันตายมากโพดเพราะมันมีคนละหนึ่งชีวิตวัดยานยาวก็กลัวผีนั่นแล้วเดี๋ยวนี้อยู่วัดไม่ได้ครับมีเฝ้าอยู่คนเดียวเดินลุยไปก็ลุยมานั่นจะประคุณครับว่าเอาที่นี่จะประคุณครับยังงั้นแสดงว่า
คนเราเนี่ยชีวิตนี่ใครให้เรามามีชีวิตนี่ดอกแม่นจึงถือว่าคนเราเนี่ยครับได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเพราะพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาเออนี่คือคุณ3ใช่ที่นี่ทำ4เอาจบประคุณครับ1เมตตาหมายความยังไงเมตตาเป็นคุณธรรมของพระพรหมเป็นธรรมเป็นธรรมของผู้ใหญ่ครับอย่างงั้นเมตตาคือความรักพ่อแม่รักลูกรักไม่เคยรังเกียจรักตั้งแต่ไม่ทันเห็นหนาก็รักแล้วพ่อก็แม่รักลูกพระอาจารย์เลยว่าไงผมว่าพ่อแม่ไม่ทันเห็นหนาเลยรักลูกนี่มันจริงไหมอ้าวมีพ่อกับแม่สองคนครับผมว่าหนุ่มกับสาวเนี่ยเป็นไงมันต้องเห็นหนากันก่อนมันสวยไหมมันงามไหมมันหล่อไหมมันเท่ไหมมันสมาร์ทไหมมันแมนไหมใช่มันขาวหรือมันดำมันปากแหว่งจมูกโบหรือเปล่าเออมันเห็นแล้วถึงรักกันแมนพ่อแม่ไม่เห็นหนาลูกนี่รักลูกยังไงเอ้าคุยกันสองเท่าตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเดียครับคุยยังไงแม่มันแม่มันทำไมป้าเขาว่าลูกในท้องคือจะเป็นผู้ชายวะแฮเอาแกรู้ยังไงป้าเห็นไอ้พาราดอนตีเทนนิสเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เรื่องเลยมันมดเลี้ยวมดแรงเออป้าเห็นมวยมันต่อยกันไม่มีเลี้ยวไม่แรงกูจะขึ้นไปต่อยแทนมันแท้ๆเว้ยนะลูกในท้องนี่ผิดยังนั่นแหละยังต้องเป็นผู้ชายแท้ๆเออรักแล้วไม่รู้ว่าลูกในท้องมันจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายโอ้ทั้งแม่ก็เถียงอีกแหละเถียงยังไงโอ้ยฉันว่าไม่ใช่เป็นผู้ชายหรอกพ่อมันเอ่ยทำไมเหรอฉันว่าต้องเป็นผู้หญิงแท้ๆเอาแกรู้ได้ยังไงเอ้ยเดินฉากลานเสริมสวยอยากไปแต่งมันมัดวีมัดวันเห็นกระจกเห็นน้ำมันไม่ได้เลยแหละนี่บางทีเดินไปเก็บผักบุ้งพุงควายเลาะลวดท้องไร่ท้องนาเก็บผักเก็บหมีนี่นะทำไมนึกอยากตะจีร้องเพลงอีน้องไม้อยู่ไม่หยุดเลยวะเราเพลงอะไรล่ะแม่มึงโอ้อาแกเลาะมาฟ้าวะเราเอออีพ่อก็เปลี่ยนไปอีแม่ก็เปลี่ยนไปนั่นเด้โอ้ป้าต้องเป็นผู้หญิงแท้ๆไงรักแล้วจักมันจะงามจักมันจะขี้เลมันจะง่อยเปียกเสียแข้งเสียขาเสียหูเสียตาไม่รู้โอ้รักแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องนี่แกรักแล้วสมมติอย่างนี้เราว่าลูกออกมาให้เป็นผู้ชายแต่ว่าเกิดออกมานี่ขาพิการแกยังรักไหมไม่เคยถอนคืนอยากให้เป็นนักร้องเกิดมาเป็นใบแกยังรักไหมเหรอไม่เคยเสียดายไม่เคยเสียใจโอ้ยิ่งรักมากกว่าเก่าถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบนะครับอาจารย์แกไม่อายเขาพ่อแม่รักลูกรักไม่อายรักไม่เกลียดรักไม่กลัวโอ้เออรักไม่อายครับสมมติว่าลูกนั่งน้ำไหลไหลยืดก็ไม่อายเขานี่เคยอายคนกันไหนล่ะพ่อกับแม่ไม่ยายอะไรลูกไข่ลังนางนำไล่ไหลเยิดอยู่นั้นของฉันนี่แล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นเล่าโอ้ยเงาะสติไม่ค่อยดีคนน้อยคนน้อยโอ้คนน้อยอย่าไปทำของฉันเด้อคนน้อยคนน้อยเออมีอะไรแบ่งๆเงาะกินเบิ่งคนน้อยคนน้อยยอมรับได้ไม่เคยอายคนแม่ยายอะไรกับพายกระเป๋าจะไปไหนเหล่าจะไปเยี่ยมลูกสักคืนสองคืนดอกหน้ามันอยู่กันไหนเหล่าคลองไผ่มันไปทำงานนี่มีแมนดอกทำไมอยู่คลองไผ่ติดคุกมันทำอะไรล่ะติดคุกโอ้ยเขาก็หาว่ามันละวะหาว่ามันทำไมชกมดตัวใสแล้วมันชกจริงๆไม่เหล่าเขาหาว่ามันเล่าความจริงนี่มันไปไหมมันเลยหัวหนาใหญ่เลยแล้วครับแม่รู้ไหมเหรออ้าวพ่อแม่เคยซ้ำเติมลูกจากของนี้เขาหาว่าเออดีชั่วก็ลูกพิษถูกก็เลือดหนาร้อนแม่ก็ทนหนาฝนก็กระทำเออชั่วเกินโปรดขดเกินดัดไม่ขดเข้าไว้ทำขอเออเล็กงอเข้าไว้ทำเคี้ยวนานคนขดแต่อย่างเดียวทำไมถึงเคี้ยวล่ะขอเขาหาว่าเขาหาว่ามันแม่ยายอะไรลูกไข้แล้วนอนเมากลางสีแยกนั่นก็ของฉันนี่แล้วทำไมปล่อยเมางันเหรอโอ้ยมันก็เสียยอนหมูนั่นแหละวะเอามันเสียยอนหมูมันจะเสียยอนหมูสบัดอะไรตัวมันน่ะน้ำหมูเสียเสียยอนหมูวะเรานี่พ่อแม่ไม่เคยไม่เคยอายเขาครับยอมรักยอมรับได้นั่นแล้วป้าตุ๋งกันขามจานเลยว่าไงถ้าผัวกันเมียกันเนี่ยเอาเออเกิดเขาถามอย่างนี้เราว่าเอ๊ผัวใครเนาะนอนอยู่กลางสีแยกนะนะว้ายถ้าเป็นผัวเป็นเมียติกายอมรับเนอะไม่ใช่ผัวข้าด้วยทำตัวอย่างนี้วะเอามันไม่รับเลยขนาดไปเมามานะอาจารย์ทำไมไปเมามาน3วันหน้าไม่อาบเออมันยังเกลียดชังกันจีตายเอานี่เออเวลานอนยังนอนหันหลังให้กันเลยเอาคนอยู่ด้วยกันไปหันหลังเงือดอัดแล้วอาจารย์เนี่ยมันเกลียดมันชังผัวกันเมียกันโอ้บางทีโยมผู้หญิงหลงรับไปอาจารย์ทำไมมือตกไปใส่หลังโยมผู้ชายเออเครียดมือจีตายก็ยังวะเครียดยังไงล่ะมือเอ้ยมึงอยาก
ดีถ้าเขาจะตายแท้ๆนี้ดีก็ดีตะมือดอกนาไอ้อย่างอื่นก็ไม่ดีก็มึงดะดอกว่าเหล่าเดี๋ยวๆๆๆไอ้อย่างอื่นนี่มันอะไรใจใจโอ้ดูทัวอาจารย์นี่ขนาดผัวกันเมียกันเนี่ยโอเคเออพ่อแม่นี่ยอมรับได้ไม่เคยรังเกียจลูกตัวเองครับอาจารย์นี่รักไม่อายรักไม่เคยอายแล้วรักไม่รังเกียจเหรอรักไม่รังเกียจมันจะขี่โลดพามันจะเหย่าโลดพากลางค่ํากลางคืนกลางดึกกลางดื่นไปสักไปฟอกไปได้นอนดมได้หมดคืนสมุดนานหนาฝนอย่างงี้เออลูกเป็นวัดขี้หมูกโป่งแหวบโป่งแหวบอย่างงี้พ่อแม่แกรังเกียจไม่เคยรังเกียจลูกไปเล่นมาหนามอมติมิมอย่างงี้ขี้หมูกดากีตาร์โป่งจับลูกได้กระจุบลูกหวดขี้หมูกยางยืนอันลูกไข่เว้ยอันลูกไข่เว้ยอันลูกไข่เว้ยว่าแล้วแล้วมันลูกไข่เหรอก็ลูกแกนั่นแล้วมันหนามอมมันจับมันไม่ได้ก็ยังว่าเนาะเอาพ่อแม่จูบได้จูบได้ดมได้กระทั่งฝาเท้ามันนู่นน่ะป้าถามซะหน่อยเคยรังเกียจลูกกันไหนแล้วครับพ่อแม่นี่ลูกเป็นวัดจูบได้ใช่ผัวกันเมียกันขี้หมูกโป่งแหวบมันจะจูบไหม มันจะจูบตลอดที่ไล่ไปอาบน้ํา3ที7ทีลูกเด็กครับเอ้าเออมันธรรมดากันได้ล่ะเมามา3วันน้ําไม่อาบก็ไม่ว่ามันไม่เคยขาดมันก็รังเกียจเนาะไม่เข้าใกล้เลยอาจารย์สมมติอย่างงี้แล้วว่าพ่อแม่นั่งกินข้าวอยู่เออลูกทายพรวดออกมาเออพ่อแม่รังเกียจไหมว้ายละจานเขาโกกากอีแม่เอ้ยหาแนวเช็ดก้นลูกไม่มีทำไงมือได้ปลายก้นลูกแม็บวนก็น้ำสามทีกินเขาต่ออร่อยจีตายก็ยังว่าแกไม่รังเกียจนี่บอแล้วไม่เคยรังเกียจลูกยังว่าเนาะถ้าเกิดผัวกันเมียกันนั่งกินเขาอยู่เมียทายพรวดผัวก็เช็ดก้นว้ายอย่ายึกทำไมผัวกันเมียกันไม่ต้องให้มันทายพรวดดอกทำไมเพียงแต่มันตดปูดมันถีบไงหลังคืนนะครับเอาชี้คอกเวลากินเวลาอยู่มันนั่งตดนั่งขี้นาเสมอลืมทีเดียวเออไปอยู่กับพ่อกับแม่มันก็คืนซะเท่านั้นแล้ว ดูเถอะอาจารย์เอ๋ยเออนี่พ่อแม่รักลูกไม่เคยรังเกียจไม่เคยรังงอนตัวลูกตัวเองหัวอกพ่อแม่ใช่แล้วครับอาจารย์ไม่เคยรังเกียจเนาะนี่ก็ลูกเราใช่ขี้หมูกขี้ตาก็ลูกเรานั่นแล้วเออบางทีกลางค่ำกลางคืนนั่นแล้วโอ้ลูกขี่รถพาเหย่ารถพาครับเอาไปสักไม่ได้นั่นขยุบขยุบ พ่อแม่ก็ขยุบเอาไว้บนแกนอนนอนดมได้เมิดคืนแกไม่รังเกียจไม่เคยรังเกียจแล้วใครไปจับโยนที่ของแกตัวตบลมตัวคูบ3ทีตรงนั้นครับนั่นๆๆเห็นแม่เลยคือพ่อกับแม่นี่คือครับเรียกว่ารักไม่รังเกียจแมนแล้วรักไม่กลัวเป็นยังไงเอ้ารักไม่กลัวไม่เคยกลัวผีกลัวสางอาจารย์เอาแต่ก่อนแกกลัวนี่แต่ก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวจะไปเที่ยวงานไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยยังไงมันต้องมีหมูโอ้แต่พอมีลูกแล้วมันไม่สบายทั่วทำไมกลางค่ำกลางคืนกลางดึกกลางเดินพาไปหาหมอพาไปโรงพยาบาลไม่มีเงินมีทองเสียงัวคู่สองคู่ก็ช่างมันครับมันจะเสียไหลเสียนาใครมายืดบ้านยืดเรือนก็ช่างมันโอ้ไม่เคยกลัวขอให้ลูกกูหายพอแล้วครับขอให้ลูกกูดีพอใจแล้วนี่คือไม่เคยกลัวยากกลัวจนทลายก็ช่างมันเถอะครับรักได้อะไรก็หาให้หมดไม่กลัวอยากกลัวจนพอแล้วสมมติมันอยากได้มอเตอร์ไซค์เราเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก่อนลูกเอ้ยให้แม่ใช่นี่เขาก่อนไม่เอาดักดิเอามันปีนี่แล้วใช่นี่เงินล้านไม่แม่เอาไม่เอาเจ้ามันปีนี่แล้วโอ้ยเองมันอยากมันจนลูกไม่ต้องไปส่งหนีส่งเนื้อได้ทกศทกเสเลยนะเองมันจนไม่เอาดักดิเอามันปีนี่แหละไอ้แกเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่แบบไหนไอ้คนนั้นจนก็ยังซื้อให้ลูกเขาได้นะเอาพ่อกับแม่ก็ต้องตามใจเอาน้ำตามาขู่เลยเหรอว้ายไปตะกิดที่คางโยบุชายว่าไงว่าไงล่ะพ่อมันมันอยากได้มอเตอร์ไซค์เอาก็เอาให้มันละวะนั่นตามใจมันทุกอย่างอาจารย์เอ้ยมันลงจากบ้านไปอย่างนี้น่ะเป็นยังไงลูกลงจากบ้านไปน่ะเคยนอนรับนี่โอ้กระซับกระซายผิดหงายผิดควมผิดหงายผิดควมมันมีอิเล็กโทรนมีตะติ๋งเสียตะตังอีเมจ้าเอ้ยนอนไม่รับดอกครับยิ่งเด็กทุกวันมีงานมีการคอยจะจิตติกันทั่วร่างข้างแตกครับครับครับลู่เรื่องลู่ล่าไอ้กับบ้านอาจารย์นี่เออแม่นอนไม่รับก็นอนผิดทรายผิดขวายมผู้ชายก็นอนโกนคลักคลักไหมล่ะยมผู้หญิงก็ยมผู้หญิงก็ทุบหลังตุบเออเฮ้ยนอนโกนได้ทั้งนั้นนั่นฟังหนึ่งไปได้เออมันเสียงพลุหรือมันเสียงปืนวะเหล่า เป็นห่วงลูกเอ้ามันโดนแถวนี้เดี๋ยวไว้เป็นทุกคนครับใช่ไหมโยมแม่เป็นห่วงลูกเป็นอย่างนั้นไหมธรรมดาโอ้ยดูทั่วนี่คือพ่อกับแม่นี่คือหัวอกพ่อแม่เมตตานี่คือรัก
นี่คือเมตตาคือความรักความรักที่นี่กรุณาเจ้าพระคุณครับสงสารมันสงสารลูกยังไงสงสารตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยโอ้เป็นยังไงเบิ่งกินเผ็ดเกินไปกินจืดเกินไปกินเปรี้ยวกินเค็มเกินไปกว่าลูกจะไม่สบายมันออกมาว่ามันไม่สมประกอบกับสงสารมันไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอุนอนหมอนหนุนสงสารมันเรียนโง่เกินไปก็สงสารมันกลัวมันจะไม่ทันผู้ทันคนเออลูกไม่สบายกลางค่ำกลางคืนก็ไปหาหมอสงสารมันดูท้องอยู่ขึ้นเบิ่งดูหูอยู่ขึ้นเบิ่งจักมันเป็นอะไรทำไมมันทายไม่ออกทำไมมันเย่าไม่ออกสงสารลูกตัวเองครับอาจารย์กรุณาแมนที่ในมุทิตาเป็นยังไงครับพลอยินดีกับลูกยินดียังไงมันได้ผัวดีก็ดีใจกับมันมันได้เมียดีก็ดีใจกับมันมันได้บ้านหลังใหญ่หลังโตมีไร่มีนามียศถาบรรดาศักดิ์ดีใจกับลูกบ้านหลังใหญ่ของฉันนอกเด้สองชั้นน่ะเราเออสองชั้นของฉันนอกเด้นะนะรถป้ายแดงน่ะเรานี่ก็ของฉันไอ้คนน้อยคนน้อยนี่ขยันขยันแกเอ้ยโอ้มันเป็นยังไงเนี่ยที่ว่าอีลูกสาวคนน้อยเธอผัวมันก็ดีดีผัวมันน่ะนะผัวมันดีปันไรเออผัวมันดีผัวบวชนานผัวบวชนานรู้ภาษาภาษีเฮ้ยไอ้ว่าที่ว่าเขาจะของนี่ว่าเผื่อองค์นุ่นเฉยๆดักนะโอ้ลูกเคยบวชนานนี่นะหลักลูกหลักเมียสุดไอ้คนนี้แล้วป้ายพวกบวชนานหมดยังเนาะยังจะประคุณจะมาเที่ยวว่าเขาจะของเอ้าว่าเผื่อองค์นุ่นเฉยๆดักที่นี่เออแกชื่นชมยินดีไม่เคยอิจฉาริษยาลูกตัวเองถ้าคนอื่นล่ะถ้าคนอื่นทั่วถ้าเป็นคนอื่นเป็นไงได้บ้านหลังใหญ่เขาเต็มยุ่งปากมันว่ายินดีแต่ว่าส่วนลึกมันเด้ทำไมเฮ้ยได้เขาได้น้ำหลายลูกหลายกระสอบกูก็ไม่ตื่นมันนะเคยทำไมก็มันหนีก็ทั่วหมัวแล้วเอามันหนีก็ไปเต้นก็มาก็ดูทั่วปุ๋ยมันค่อยใช้หนีคนนี้ก็ลดไปแล้วก็ตามจุดตามอย่าไปเช่าเหลือใจมันมันเป็นยังไงอย่าไปเช่าเหลือใจมันมึงเดี๋ยวทำไมไม่พูดดังๆไปเลยล่ะเอ้านินทาคนอื่นที่กล้าว่าแรงนี้เนาะนี่ยังว่าแกฉันยังเราเออหยับทิ้งไปหยับไปซะหยับไปเที่ยวเลยมันเป็นหนีเขาจะตายเลยไอ้ก็ดูตัวไปเที่ยวทุ่นมาก็ได้ก็ทำยึดทำได้ก็โดนตายจะไปเที่ยวเหรอจ๊ะเอ๋วงนี่ถนัดนินทาเขาอ๋อมันเรื่องจริงนี่แล้วเนาะนี่คือแต่พ่อกับแม่ไม่เคยอิจฉาริษยาลูกตัวเองมีแต่ดีใจมันได้อะไรผัวดีดีใจมันเรียนหนังสือเก่งๆดีใจกับมันได้บ้านหลังใหญ่ได้ลูกได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์เออดีใจได้เขาได้ของได้เลื่อนนะครับอาจารย์นี่คือมุทิตาใช่แล้วที่นี่อุเบกขาเหรอวางเฉยแกวางเฉยยังไงอ้าวพ่อแม่นี่น่ะไม่เคยซ้ำเติมลูกตัวเองโอ้เออไม่เคยไปตอกย้ำลูกตัวเองโอ้สมมติว่าลูกผิดพลาดอะไรขึ้นมาครับออกรถไปแดงมาโดนชนตุ้มหลุดหมดเมิดโอ้หรือว่าไฟไหม้บ้านล้มผัดบ้านพังเมิดอย่างเงี้ยจันพ่อแม่ไม่เคยจะไปตอกย้ำไม่เคยจะไปซ้ำเติมไม่เคยจะไปสมน้ำหน้าลูกตัวเองคนอื่นล่ะมีแต่ให้กำลังใจมีแต่ส่งเสริมคนอื่นล่ะถ้าคนอื่นทั่วทำไมออกรถไปแดงมาโดนชนตุ้มเมิดอย่างเงี้ยโอ้คนอื่นทั่วเป็นไงกูว่าแล้วพิษปากกูไม่เหล่ากูว่าแล้วบาปกรรมอะไรไม่พิษปากกูเลยก็บาปกรรมเวลาวันนี้บุญกุศลไปขนตะขอพระมากินเออแต่ก่อนมันเคยเขากรรมตรงนี้แล้วก็ดูทั่วไปวัดตอนเช้าปิโต้เปล่าก็ดูตอนกลับปิโต้เนี่ยเวลามาปิโต้เนี่ยเพี้ยมึงเลยป้าเพ้อใดนี่นั่นเด้บาปกรรมมันจริงบาปกรรมเมียมันเป็นยังไงย้อนแล้วก็ย้อนนั่นนี่แล้วเออก็ดูทั่วกว่ามันพิษกว่ากันไหนแล้วเป็นตามแนวมาเวลาไปช่วยงานเขามึงเอ้ยไปพี่ตัวเปล่าเวลามาหิวทั้งมือสายมืออย่าไปเจ้าแม่อุ้งนี่ทำไมไปเที่ยวนิดว้ายมันเรื่องจริงนี่แล้วครับอาจารย์แต่พ่อกับแม่ลูกผิดพลาดอะไรขึ้นมาครับไม่เคยจะไปซ้ำเติมไม่เคยสมน้ำหน้าลูกตัวเองเออมีแต่ส่งเสริมมีแต่สนับสนุนมีแต่ภาคภูมิใจกับมันเออใช่ไหมครับอาจารย์ว่าแต่คนอื่นนี่เราไม่สามารถจะยังรู้จิตใจเขาได้ยังงั้นแหละโยมพ่อเราแม่เต้าตายไปโยมอุตส่าห์มาสั่งมาทำให้วันนี้ยังไม่แล้วครับยังไม่แล้วดอกนี่คือคุณสามครับแมนป้าจะถามอันดีฮะจะประคุณครับพอดีว่าเออเรากดจำกัด2ชั่วโมงจะต้องทำโอ้เป็นวิซีดีเนี่ยครับตอนถ่ายเหลือประมาณยัก20นาทีก็อยากจะให้ว่าแหล่แถมถ่ายโอ้ยังงั้นว่ามาคุณ3ทำ4ดี5เหลือดี5ว่าได้2คุณเดี๋ยวดี5ไว้สรุปตอนถ่ายคือว่าได้2คน
ยังงั้นคุณ3ว่าแล้วทํา4ว่าแล้วเหลือดี5เหลือดี5